ซูเปอร์บอลถอนตัวด่วนชั่วชกป้องแชมป์ศึกวันที่1ตุลาคมนี้เป็นที่น่าเสียดายที่ต้องมีการปรับโปรแกรมด่วนโดยซูเปอร์บอลสิงห์มาวินราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทประกาศถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากป่วยกระทันหันชวดลงป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกวันในศึกวันไฟท์ใน2ที่จะถ่ายทอดสดช่วงพรายไทม์อเมริกาตรงกับช่วงเช้าเวลา 7:00 นของวันเสาร์ที่วันที่1ตุลาคม65ตามเวลาประเทศไทยซูเปอร์บอลเดิมทีเจาะคิวลงป้องกันตำแหน่งเป็นครั้งที่2กับผู้ท้าชิงเบอร์1ของแรงกิงชิงกิสอัลลาซอแต่ฝ่ายหลังเกิดบาดเจ็บประกาศถอนตัวช่วง1สัปดาห์ก่อนการแข่งขันทำให้ต้องสลับตัวไทฟุนออสแคนผู้ท้าชิงอันดับ5ที่มีคิวดวลหมัดกับมารัตกริกอรเรียนเข้ามาเสียบแทนด้านจามายูซูพอที่อาสามาเสียบชกกับมารัตแทนไทฟุนก็ปรากฏว่าเกิดอาการป่วยกระทันหันเช่นเดียวกับซูเปอร์บอลจนต้องถอนชกไปอีกรายส่งผลให้ตอนนี้ไทฟุนคู่แล้วไม่แคล้วการต้องกลับไปเจอมารัตคู่ชกที่ถูกวางตัวไว้แต่แรกเพื่อเปิดศึกชิงแรงกิงอันดับ2ในไฟนี้โดยซูเปอร์บอลได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวซูเปอร์บอลขีดล่างบัญชาเมกขอโทษชาตรีสิทธิ์ยอดธงบิ๊กบอสของวันและแฟนๆที่ทำให้ต้องผิดหวังเพราะป่วยและฝืนร่างกายไม่ไหวจริงจึงจำเป็นต้องถอนตัวอย่างไรก็ตามด้วยความคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นหลักวันจึงต้องปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมในช่วงโค้งสุดท้ายโดยเลื่อนศึกชิงแชมป์โลกครั้งนี้ออกไปก่อนแฟนๆสามารถติดตามการถ่ายทอดสดศึกวันไฟท์ใน2วันเสาร์ที่วันที่1ตุลาคม65ผ่านทาง watch.onefc.comYouTube วันแชมเปี้ยนชิพ AIS Play เฉพาะลูกค้า AIS เริ่มคู่แรกเวลา 7:00 นและทางไทยรัฐทีวีช่อง32ชั่วโมงย้อนหลังเวลา 22:30 นนอกจากนี้ยังสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามได้ทาง TICKETMASTERSG อัปเดตโปรแกรมศึกวันไฟท์ไนท์2คู่ในรายการคู่เอกทรงจิงหนาน VS แองเจล่าลีชิงแชมป์โลก MMA รุ่นสตรอเวทหญิงคู่รองไมกี้มูซูเมกี้ VSเทลเบอร์สัวซาชิงแชมป์โลกล่ำจับล็อกรุ่นไกลเวทสแตมแฟร์เทค VS จิฮินรัตส่วน MMA 120.75 ปอมาตินเหียน VS อิลยาเฟรมานอฟ MMA รุ่นเฟเธอร์เวทที่โมเฟนัสติลคิน VSฮาลิวอาเมีย MMA รุ่นไลท์เวทคู่นำเข้ารายการมารัตกริกอรเรียน VS ไทฟุนออสแคนคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทริวโกทากาฮาชิ VS โอโฮเทค MMA รุ่นเฟเธอร์เวทอนิสสาเม็กเซน VS ดังก้องฟ้าบัญชาเมฆมวยไทย 115.25 ปอราเดอร์โอภาชิต VS จิอานิสสโตฟอริดิสคู่สำรองคิกบ็อกซิ่งเวิลด์กรังปรีรุ่นเฮฟวี่เวท เจอใครก็ได้พรพันธ์ปลื้มวอลเลย์บอลสาวไทยฉลุยรอบ2ชิงแชมป์โลกความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022 World Championship 2022ที่เมืองกระดังประเทศโปแลนด์ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยผลงาน4นัดชนะ3แพ้2มี8คะแนนการันตีการติดอันดับ1ใน4ของกลุ่ม B ที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตกับตันทีมสาวไทยออกมาเปิดเผยว่าก็เป็นไปตามคาดเพราะว่าเราเล่นได้เต็มประสิทธิภาพคาดไว้ว่าจะชนะเขา 3-0 ซึ่งก็ทำได้ตามเป้าที่วางไว้ดีใจที่ผ่านเข้าสู่รอบ2ดีใจเพราะว่าเราวางเป้าหมายเอาไว้ก็คือรอบ2ซึ่งรอบที่2คาดว่าเราจะไปเจออเมริกา
เยอรมนีอะไรอย่างนี้แต่ก็ต้องดูผลการแข่งขันอีกครั้งว่าเราจะเป็นอันดับที่เท่าไรจะเข้าไปเจอใครแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอันดับที่เท่าไรตอนนี้เราเข้ารอบ2ไปแล้วไม่ว่าเราจะเจอใครเราก็จะเต็มที่บอลลูกกลมอะไรก็เกิดขึ้นได้เราไม่รู้ว่าวันนั้นที่เขาเจอกับเราเขาจะมาดีแค่ไหนการชนะ2นัดติดต่อกันช่วยเพิ่มความมั่นใจมากส่วนแมตช์ที่เหลือถ้าอาจจะมีผิดพลาดบ้างหรือว่าเราอาจจะมีแพ้บ้างหนูไม่ได้มองตรงนี้เลยเราสามารถถือผลที่เราแข่งในรอบแรกไปแข่งในรอบ2คือได้ยินมาแบบนี้และมันเป็นผลที่ดีมากๆที่เราสามารถชนะตุรกีได้และเราก็ชนะมา2นัดติดต่อกันหนูมองว่าน้องๆมั่นใจมากขึ้นในการเล่นไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรหนูคิดว่าน้องๆคิดมาดีอยู่แล้วก็ฝากแฟนๆให้กำลังใจเราต่อไปด้วยนะพวกเราก็จะทำให้ดีที่สุดไรวชิรวิทย์เปิดใจครั้งแรกปมเอี่ยวฟอเร็กซ์ 3D ชี้ตัวเองก็เป็นเหยื่อเอาเงินครอบครัวมาลงศูนย์ไป 775,000 บาทหลังจากที่มีเพจออกมาเปิดเผยว่าพระเอกหนุ่มสุดฮอตไรวชิรวิทย์นั้นมีเอี่ยวกับคดีใหญ่ฟอเร็กซ์ 3D เนื่องจากพบรูปและคลิปของพระเอกคนดังร่วมเฟรมกับอภิรักษ์ CEO ฟอเร็กซ์ 3D โดยกล่าวยังอ้างว่าไบรท์มีการลงทุนในฟอเร็กซ์ 3D 775,000 บาทล่าสุดไบรท์กลับจากที่ไปทำงานที่ต่างประเทศและได้เปิดใจครั้งแรกในรายการวันบันเทิงซึ่งเจ้าตัวได้เปิดเผยว่าตอนนั้นผมอายุประมาณ 15-16 ครับช่วงนั้นผมทำรายการสตรอเบอรี่ครับเค้กซึ่งผมก็จะมีรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งผมเป็นพิธีกรด้วยกันชื่อว่านิโก้เป็นคนพาผมไปรู้จักกับพี่รับซึ่งในช่วงนั้นเวลาผมทำงานเลิกดึกผมจะกลับบ้านที่นครปฐมแต่บางทีรถตู้หมด3 ทุ่มบางทีผมเลิกงานกลับบ้านไม่ทันก็ไปอาศัยนอนบ้านเขาซึ่งเขาอาศัยอยู่บ้านเดียวกันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นทำให้ผมรู้จักกับพี่รักครับในคลิปตอนนั้นผมหมู่สี่เลยครับแล้วจริงๆในคลิปที่เห็นนั้นเป็นวันแรกที่ได้เจอกันเลยผมไปนอนบ้านพี่นิกครั้งแรกก็ร้องเพลงกันปัดคลิปมันเท่านั้นเองครับวันนั้นในส่วนของฟอเร็กซ์จุดเริ่มต้นก็ต้องยอมรับว่ามันก็เริ่มจากตัวผมนี่แหละครับด้วยความที่ณตอนนั้นทุกคนที่อยู่รอบตัวผมทุกคนลงทุนตรงนี้หมดทุกคนเล่นตรงนี้หมดและผมก็เห็นมาสักพักตอนแรกผมก็ไม่ได้มั่นใจแต่เราก็เห็นมาสักพักว่าทุกคนได้กันจริงๆและได้กันไปแล้วเป็นเวลานานเป็นปีเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะโอเคนะมันน่าเชื่อถือได้นะวันนั้นผมยังไม่ได้มีเงินก้อนแรกที่ผมเอามาลงผมขอแม่มาลงด้วยซ้ำจำนวน 50,000 บาทพอเราเริ่มลงไปปั๊บมันก็ได้จริงๆในวันแรกมันได้จริงๆมันได้เรื่อยๆเราก็รู้สึกว่ามันโอเคนะผมก็พยายามที่จะเก็บเงินงานทุกชิ้นที่ผมทำรายได้ไม่ว่าจะทางไหนก็ตามส่วนใหญ่ผมก็จะยัดกลับคืนเข้าไปผมรู้สึกว่ามันคือการลงทุนเป็นการออมเพื่ออนาคตณวันนั้นที่ลงทุนไปยังไม่มีชื่อเสียงแบบนี้ไม่มีเลยครับวันนั้นตอนนั้นผมก็เอาเงินจากการเล่นโฆษณาแคสงานเงินบางส่วนก็เป็นเงินเก็บของแม่คือเรารู้สึกว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่โอเคที่สุดเงินจากส่วนอื่นๆที่ผมมีผมก็เอามาใส่ตรงนี้หมดเลยตอนนั้นผมเรียกว่ามันเป็นเงินทั้งชีวิตของครอบครัวผมเลยแล้วกันนั่นคือเงินก้อนใหญ่ก้อนเดียวที่บ้านผมมีแล้วเราก็เสียไปกับตรงนั้นทั้งหมดจำนวน 775,000 บาทเยอะมากๆแล้ววันนั้นมันคือเงินทั้งครอบครัวมีวันนั้นมันเป็นเรื่องที่เราเครียดกันมากๆมันถึงขนาดว่าแล้วเงินสำรองครอบครัวเงินที่เราจะต้องเอาไว้ใช้ในอนาคตมันหายไปหมดแล้วเราต้องมานั่งนับหนึ่งใหม่แล้วจะต้องยังไง
แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยถ้าอะไรอะไรมันไม่ได้เป็นแบบทุกวันนี้ผมน่าจะแย่มากๆคงจะไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงเลยในช่วงแรกๆเรายังติดต่อเขาได้ตอนที่คนยังไม่ได้มั่นใจว่ามันคือยังไงกันแน่ผมยังติดต่อเขาได้ผมติดต่อถามถ่ายเขาตลอดเขาก็จะพูดให้เรามั่นใจตลอดว่ามันอยู่ในกระบวนการนะมันมีปัญหานะเราก็เชื่อสนิทใจเขาคือพี่ที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเรายิ่งอยู่ใกล้เรายิ่งไม่เห็นความจริงเรายิ่งเชื่อณวันนั้นผมน่าจะเป็นคนที่มั่นใจมากๆในตัวเขาเลยผมว่าผมน่าจะเป็นคนที่รู้ช้ามากๆเหมือนเรามีโอกาสได้อยู่ใกล้เขาคนอื่นมองเข้ามาอาจจะเห็นภาพรวมเห็นความจริงว่ามันคือการหลอกลวงมันคือการฉ้อโกงแต่สำหรับผมเรารู้สึกว่าเขาแค่มีปัญหาเดี๋ยวเขาก็จัดการได้กว่าผมจะมารู้จริงๆผมรู้สึกว่าคนอื่นน่าจะรู้กันไปหมดแล้วเราเห็นนะแต่เราไม่เชื่อมันคือความโลภครับเป็นความโลภที่มันบังตาถ้าเรามองให้ดีๆจริงๆเราจะเห็นได้ว่ามันไม่มีการลงทุนอะไรที่มันจะให้ผลตอบแทนอะไรขนาดนั้นได้ถ้าจะลงทุนอะไรก็อยากจะให้ลงทุนในสิ่งที่มันตรวจสอบได้ถูกต้องตามกฎหมายมีกฎหมายรับรองจริงๆอย่าหลงเชื่อเลยครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามเป็นบทเรียนของตัวผมด้วยไม่ว่าจะดูน่าเชื่อถือขนาดไหนไม่ว่าเขาจะเป็นใครเป็นคนใกล้ตัวแต่ถ้ามันไม่ถูกกฎหมายไม่ถูกตรวจสอบได้ผมไม่อยากให้ใครต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกผมก็คือเหยื่อที่มาลงกับเขาตรงนี้ถามว่าชักชวนใครไหมมันไม่ได้มีการชักชวนเกิดขึ้นเลยครับคือคนที่เล่นตามผมคือคนใกล้ตัวคนที่ผมรักทั้งนั้นคือแม่เพื่อนสนิทมีแต่คนใกล้ตัวจริงๆแล้วถ้าเกิดผมรู้ว่ามันคือการฉ้อโกงการหลอกลวงผมคงไม่มีทางปล่อยให้แม่ให้คนที่ผมรักมาเสียหายตรงนี้ด้วยแล้วผมเองถ้ารู้ว่ามันเป็นการฉ้อโกงคงเอาเงินออกมาหมดแล้วคงไม่ทิ้งไว้จนเงินทั้งครอบครัวผมมันเสียหายแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าผมรู้กลไกรู้กระบวนการแล้วผมจะตัดสินใจผมจะมีแอคชั่นกับเรื่องนี้แบบนี้ครับมันเป็นการตัดสินใจของเราเองมันคือบทเรียนครั้งสำคัญเป็นความพลาดของเราผมไม่ได้อยากจะไปกล่าวโทษใครเลยและมันไม่ได้มีใครชักชวนคือเราเห็นเขาทำแล้วมันได้เราก็พุ่งเข้าไปเองจริงๆแต่นะวันนี้ผมพูดเลยถ้าเกิดว่าทางเจ้าหน้าที่ทาง DSI หรืออะไรก็ตามอยากจะได้ข้อมูลอยากจะให้ผมเป็นพยานหรืออะไรก็ตามผมพร้อมให้ข้อมูลอย่างเต็มที่เลยครับวันนี้ก็คือติดต่อได้เลยครับผมไม่สบายใจเลยครับแบบว่าความเครียดมันไม่ได้ตกอยู่แค่ที่ผมคนรอบตัวแม่หรืออะไรก็ตามทุกคนเครียดมากคือเรารู้สึกว่าณวันนั้นเราเครียดกับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นณวันนี้มีข่าวขึ้นมาอีกมันก็หนักมากจริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณคนที่เชื่อใจขอบคุณแฟนๆที่เชื่อมั่นในตัวผมครับผมอยากจะขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้ให้บทเรียนที่มันเกิดขึ้นกับตัวผมครั้งนี้อยากจะให้เป็นบทเรียนสำหรับทุกคนเลยไม่อยากให้ใครต้องมาถูกหลอกไม่อยากให้ใครต้องมาเสียหายกับเรื่องแบบนี้อีกครับก็อยากจะขอให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนครับขอบคุณข้อมูลจากรายการวันบันเทิง